วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ T-Fix Station Trade and Trend นะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมจิรติขันติพโลและทีมงานนะครับรายงานสดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันพฤหัสบดีที่5กรกฎาคมนะครับมาดูกันกับทิศทางความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมารวมไปถึงช่วงบ่ายนี้ด้วยว่านักวิเคราะห์จะมีมุมมองอย่างไรนะครับกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมาจะเห็นว่าเป็นอีก1วันนะครับที่หุ้นไทยมีแรงกดดันปรับตัวลดลงไปหลังจากที่ตลอดตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้ตลาดก็ยังกังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสงครามการค้าที่จะเห็นความชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะจะเป็นกำหนดสำคัญที่ทางสหรัฐกับจีนจะเริ่มเปิดฉากขึ้นภาษีสินค้าระหว่างกันนะครับโดยสหรัฐเคยพูดออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าจะมีการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนคิดเป็นมูลค่ารวมกันนะครับในรอบแรก 50,000 ล้านดอลลาร์แล้วก็มีอีกหนึ่งรอบที่มีโอกาสจะตามมาอีก 200,000 ล้านดอลลาร์รวมกันเป็น 250,000 ล้านดอลลาร์โดยรอบแรก 50,000 ล้านดอลลาร์นะครับก็จะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกจะขึ้นก่อน 34,000 ล้านดอลลาร์กำหนดการคือวันพรุ่งนี้แล้วแล้วก็ช่วงที่2คือ 16,000 ล้านดอลลาร์นะครับก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าจะเริ่มเห็นการปรับขึ้นภาษีในช่วงไหนนะครับแต่ที่แน่ๆคือพรุ่งนี้ 34,000 จะขึ้นภาษีทั้งหมดหลายร้อยรายการนะครับแล้วก็จีนเองบอกว่าสหรัฐถ้าเขาขึ้นภาษีขึ้นมาจีนก็จะตอบโต้นะครับแบบตาต่อตาฟอนต์ฟอนเลยทีเดียวสหรัฐขึ้น 34,000 ล้านดอลลาร์จีนก็จะขึ้น 34,000 ล้านดอลลาร์เท่ากันในสินค้าที่มีการนำเข้าจากสหรัฐมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยนี้น่าจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนในระยะต่อไปข้างหน้าอีกพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ตามนะครับในช่วงเช้าตลาดอาจจะดูเหมือนว่าจะผ่อนคลายลงไปหน่อยนะครับเพราะจีนออกมายืนยันนะครับว่าไม่ได้อยากจะเป็นคนที่เริ่มทำสงครามการค้าเลยถ้าว่ามีสงครามการค้าเกิดขึ้นจริงๆคนที่ออกมายิงปืนเป็นคนแรกไม่ใช่จีนครับจะเป็นสหรัฐแล้วสหรัฐมีการประกาศขึ้นมาจีนก็จะต้องตอบโต้ในจำนวนในสัดส่วนที่เท่ากันนะครับก็ถือว่าเป็นท่าทีกับทั้งสองประเทศนะครับที่มีการประกาศออกมาในช่วงนี้นะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีความพยายามของทั้งสองฝ่ายในการเจรจาหาข้อตกลงหาทางประนีประนอมร่วมกันแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็เข้าสู่เส้นตายในการขึ้นภาษีนะครับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับก็ต้องมาดูมาลุ้นกันว่าตลาดจะตอบรับปัจจัยเรื่องนี้อย่างไรที่มีการปรับตัวลงมาก่อนหน้านี้นะครับจะถือว่าเป็นการตอบรับข่าวไปหมดหรือยังเพราะว่าตลาดหุ้นจีนเองที่เป็นคู่ค้าหรือว่าผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการขึ้นอัตราภาษีในครั้งนี้ปรับตัวลงไปจากจุดสูงสุดแล้วนะครับเกิน 20% นะครับก็เข้าสู่ช่วงของภาวะตลาดที่ปรับฐานหรือว่าเข้าสู่ช่วงของแบร์มาร์เก็ตแล้วด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแรงกดดันที่เกิดขึ้นจากประเด็นทิศทางของสงครามการค้าและไม่ได้มีเฉพาะแค่ปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเท่านั้นสหรัฐกับยุโรปนะครับก็ยังคงเป็นความกังวลที่มีโอกาสเกิดขึ้นต่อในอนาคตนะครับหลังจากที่สหรัฐมีการขึ้นภาษีเหล็กและอลูมิเนียมจากยุโรปไปยุโรปนะครับออกมาขึ้นภาษีตอบโต้นะครับแล้วก็มีการประกาศไปแล้วด้วยนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาแต่ก็ตามสหรัฐก็ยังคงไม่พอใจนะครับบอกว่าถ้าหากว่ายุโรปขึ้นภาษีแบบนี้เตรียมตัวเจอกับมาตรการใหม่ที่ประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาขู่นะครับก็คือจะขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์จากยุโรปเพื่อเป็นการตอบโต้เช่นกันนะครับจะมีการขึ้นภาษีประมาณ 20% นะครับก็ทำให้ตลาดก็กังวลกันอีกครั้งหนึ่งหุ้นในกลุ่มยานยนต์นะครับกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์อุตสาหกรรมเหล็กก็มีการปรับตัวลงมาในช่วงก่อนหน้านี้พอสหรัฐขู่ยุโรปแบบนี้ยุโรปก็บอกว่าไม่ยอมเช่นกันนะครับเตรียมมาตรการออกมาใช้โต้ตอบสหรัฐวงเงินเกิน 200,000 ล้านบาทด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีการประกาศใช้เพราะว่าตอนนี้สหรัฐเพียงแค่ขู่เท่านั้นนะครับว่าจะขึ้นดอกเบี้ยขอไปขึ้นภาษีนะครับรถยนต์แต่ยังไม่ได้ขึ้นแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยดูว่าจะดูท่าทีกันก่อนว่าจะยังไงกันแน่แต่ที่แน่ๆคือตอนนี้สหรัฐมีการเปิดฉากทำสงครามการค้าไปอย่างทั่วโลกเลยทีเดียวก็ดูเหมือนว่าจะเป็นประเทศเดียวนะครับที่ถูกทั่วโลกจับตามองอย่างเมื่อวานนี้นะครับประเทศสมาชิกในองค์กรการค้าโลกหรือ WTO ครับมีการออกมาร่วมกันนะครับร้องเรียนไปยังองค์การการค้าโลกบอกว่าเป็นการประณามนะครับมาตรการการใช้นโยบายกีดกันการค้าของสหรัฐโดยแสดงความไม่เห็นด้วยแล้วก็แสดงความกังวลนะครับว่านโยบายกีดกันการค้าแบบนี้จะส่งผลต่อภาพบรรยากาศการลงทุนแล้วก็การค้าโลกนั่นเองนะครับอันนี้คือปัจจัยเรื่องที่1ครับเรื่องของสงครามการค้าส่วนทิศทางความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนะครับในช่วงเช้าหรือว่าค่ำคืนที่ผ่านมาวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการไปนะครับเนื่องจากเป็นวันชาติของสหรัฐก็ทำให้ไม่มีบรรยากาศการซื้อขายไม่มีภาพการเคลื่อนไหวแต่ที่แน่ๆคือการซื้อขายในช่วงนี้นะครับตัวเลขสำคัญที่จะประกาศในช่วงวันศุกร์ก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรรวมถึงตัวเลขอัตราการว่างงานที่จะประกาศออกมาในวันศุกร์นี้นะครับตลาดประเมินการว่าสหรัฐจะสามารถจ้างงานเพิ่มขึ้นได้อีก 200,000 ตำแหน่งนะครับรวมไปถึงอัตราการว่างงานจะยังคงรักษาระดับต่ำต่อไปนะครับที่ประมาณ 3.8% นะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณนะครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐที่มีออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เศรษฐกิจส่งสัญญาณดีแบบนี้นะครับตลาดก็จะไปเฝ้ารอกันว่าธนาคารกลางสหรัฐจะมีการตอบรับหรือว่าส่งสัญญาณกับตัวเลขเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างไรในคืนนี้ทางธนาคารกลางสหรัฐจะเปิดเผยรายงานการประชุมของครั้งก่อนหน้านะครับ 12-13 มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นครั้งที่มีมติขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณนะครับว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีก2ครั้งในปีนี้ถ้าหากว่าตัวเลขเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งยังคงดีอยู่แบบนี้นะครับตลาดก็เชื่อว่าทางธนาคารกลางสหรัฐน่าจะมีมุมมองที่ดีนะครับต่อการใช้นโยบายการเงินมีโอกาสใช้นโยบายการเงินที่เร่งตัวมากขึ้นแต่ปัจจัยเสี่ยงเรื่องของสงครามการค้าก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ถ่วงดุลกันอยู่เพราะฉะนั้นต้องมาดูค่ำคืนนี้กันว่าธนาคารกลางสหรัฐจะมีมุมมองต่อภาพเศรษฐกิจในช่วงนี้อย่างไรนะครับขณะที่ทิศทางของตลาดหุ้นยุโรปที่ซื้อขายกันในช่วงนี้ก็ยังคงได้รับแรงกดดันเช่นกันจากประเด็นปัจจัยนะครับเรื่องของสงครามการค้าที่สหรัฐมีโอกาสสร้างให้เกิดขึ้นมากับยุโรปนะครับอันนี้เป็นภาพความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นต่างๆนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นเอเชียเองก็เห็นทิศทางการไหลออกของเงินทุนจากนักลงทุนต่างชาติและออกสู่ที่จากตลาดหุ้นเอเชียตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่กลับไปยังประเทศที่พัฒนาแล้วมากขึ้นนะครับส่วนสินทรัพย์ประเภทอื่นๆนะครับค่าเงินดอลลาร์อาจจะสัญญาณการอ่อนค่าลงไปในช่วงนี้นะครับเพราะว่าความกังวลเรื่องของสงครามการค้าเป็นตัวที่กดดันอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงไปค่าเงินเยนค่าเงินยูโรมีการแข็งค่าขึ้นมาในระยะสั้นรวมไปถึงค่าเงินสกุลในเอเชียด้วยนะครับซึ่งทิศทางค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนลงมาแบบนี้นะครับก็เข้ามาเป็นแรงหนุนให้ทิศทางของราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นมาในระยะสั้นสัปดาห์ที่แล้วนะครับทองคำลงไปทดสอบจุดที่ต่ำที่สุดในรอบประมาณ7เดือนต่ำกว่า 1,250 ดอลลาร์ต่อดอลลาร์ต่อออนซ์ครับแต่แล้วก็ตามพอทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงไปทองคำก็มีการดีดตัวขึ้นมาล่าสุดตัวเลขตอนนี้ก็ถือว่าสูงที่สุดในรอบประมาณ1สัปดาห์นะครับก็เป็นการดีดตัวขึ้นมาจากปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเรื่องของความวิตกกังวลเวลาใดก็ตามที่มีความเสี่ยงเรื่องของเศรษฐกิจทองคำที่ถือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยก็จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของราคาน้ำมันด้วยนะครับที่ทิศทางราคาน้ำมันช่วงนี้อาจจะสัญญาณการซื้อขายที่ค่อนข้างผันผวนนะครับทั้งตลาดเองก็ยังวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตน้ำมันในตลาดโลกนะครับอย่างตอนนี้ครับตลาดเฝ้ารอดูกันกับเรื่องความชัดเจนนะครับที่สหรัฐประกาศว่าจะคว่ำบาตรอิหร่านมีผลในวันที่4พฤศจิกายนนี้ในช่วงปลายปีนะครับแต่ก็ออกมาห้ามว่าไม่ให้ประเทศที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐมีการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านนะครับเพราะว่าอยากจะให้ปริมาณการส่งออกน้ำมันของอิหร่านไปยังตลาดโลกเนี่ยต่ำลงที่สุดหรือว่าจะเป็นศูนย์เลยทีเดียวนะก็ทำให้ความกังวลเรื่องของซัพพลายที่ขาดแคลนไปจากอิหร่านกดดันทิศทางของการผลิตทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นมาแต่ก็ตามในฝั่งของ OPEC เองนะครับก็ยังมีท่าทีที่บอกว่าอยากผลิตน้ำมันเพิ่มแล้วก็เมื่อเช้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่ากลุ่ม OPEC ตอนนี้ดูเหมือนว่าทำให้ราคาน้ำมันก็มีการปรับตัวสูงขึ้นไปพอสมควรแล้วนะก็ต้องมาดูกันว่าราคาน้ำมันที่ผันผวนช่วงนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องรอดูกับตัวเลขของสต็อกน้ำมันที่จะประกาศในค่ำคืนนี้ของสหรัฐด้วยนะครับมาดูกันกับตัวเลขของทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนก่อนนะครับวันนี้ดอลลาร์นะครับ1ดอลลาร์เท่ากับ 33.19 สตางค์ก็จะเห็นชัดเจนนั่นคือค่าเงินบาทนะมีการอ่อนค่าลงไปเท่ากับดอลลาร์สหรัฐในเช้านี้ส่วนทิศทางของราคาทองคำก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยนะครับ 19,880 บาทณตอนนี้ GF10Q18 นะครับมาดูกันต่อกับทิศทางความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยรวมถึงตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากันบ้างครับตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับเห็นแรงกดดันที่เกิดขึ้นนะครับติดลบไป14จุดนะฮะในบางช่วงบางตอนก็ดัชนี S&P 50ก็ลงไปต่ำกว่า 1,660 จุดนะฮะแล้วก็ในฝั่งของ SET Index เองก็ปรับตัวลงไป14-15แล้วก็มีบางช่วงบางตอนที่ติดลบไปประมาณ19จุดด้วยกันนะครับอย่าง SET 50นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ระดับ 1,059.04 นะครับติดลบไป 14.13 จุดย่อตัวลงไปประมาณ 1.32% นะครับซึ่งในเช้านี้หุ้นที่มีการซื้อขายหนาแน่นแล้วก็ถูกขายออกมาเป็นหุ้นในกลุ่มปิโตรเคมีนะครับทั้ง PTTGC IVL แล้วก็มี RPC ด้วยที่ปรับตัวลงมาติดลบกันไปนะครับหลายเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนอกจากนี้หุ้นในกลุ่มพลังงานก็ยังถูกจับตามองหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์หุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลวันนี้เห็นแรงกดดันเข้ามาในช่วงของการซื้อขายในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับส่วน SET 50 Index Futures จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันครับในฝั่งของ SET 50 Index Futures ครับใน S50U18 ตอนนี้ 1,050.3 นะครับก็ติดลบไป 12.9 จุดนะครับก็ลงไปต่ำกว่า SET 50นะครับที่อยู่ที่ 1,059 จุดส่วน SET 18นะครับ 1,051.1 ติดลบไป 12.4 จุดครับมาดูในฝั่งของออปชันกันบ้างนะครับล่าสุดตัวเลขของคอออปชันในเช้านี้ส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลงมานะครับมีที่มีวอลุ่มการซื้อขายสูงที่สุดเช้านี้คือ S50U18 C1225 ค่าพรีเมียม 1.8 นะครับแล้วก็ C1225
C1100 ค่าพรีเมียม13ติดลบไป 2.5 จุดมี C1150 นะครับค่าพรีเมียม 4.7 ย่อตัวลงไป 1.2 จุดครับส่วนในฝั่งของPut Optionวันนี้ปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับเป็นส่วนใหญ่เลยทีเดียว S50 U18 P1050 ค่าพรีเมียม 29.5 บวกขึ้นมา 4.5 จุดส่วน P1025 ค่าพรีเมียม 20นะครับก็ปรับตัวบวกขึ้นมา 3.7 จุดแล้วก็ P1000 ค่าพรีเมียม 13.4 ก็สัญญาณการปรับตัวบวกขึ้นมาเช่นกันนะครับในฝั่งของพุทธเนื่องจากตลาดเองก็มองเห็นความกังวลแล้วก็ความกดดันที่เกิดขึ้นในตลาดช่วงนี้อยู่นะครับเลยทำให้มีแรงเก็งกำไรเข้ามาในฝั่งของพุทธออปชันนะครับมาดูกันต่อกับ Single Stock Futures กันบ้างนะครับเช้านี้ในฝั่งของ Beauty นะครับ U18 ก็ปรับตัวลงไปต่อเนื่องเลย Beauty เมื่อวานนี้ลงไปทดสอบระดับฟลอร์นะครับติดลบไป 30% ตัวเลขเช้านี้ Beauty ก็ยังคงปรับตัวลงไปแรงอยู่ติดลบกันไปเกินกว่า 20% นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างแรงกดดันสร้างความวิตกกังวลนะครับอย่าง Beauty ตอนนี้ตลาดก็กังวลกันกับเรื่องของผลประกอบการไตรมาส2ที่เตรียมจะประกาศออกมาหลังจากที่เมื่อวานนี้ผู้บริหารมีการเปิดเผยนะครับถึงยอดขายที่อาจจะต่ำกว่าเป้าหมายรวมไปถึงนะครับเรื่องของทิศทางการดำเนินธุรกิจนะครับเรื่องของการซื้อหุ้นคืนต่างๆเองก็ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดได้แรงขายของ Beauty จึงเกิดขึ้นแรง2วันติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็มีแสงซีรีส์ H18 นะครับมี Bland U18ที่ซื้อขายกันเข้ามาแต่ส่วนใหญ่ในเช้านี้จะเห็นว่า Single Stock Futures อันดับที่2ถึงอันดับที่5นะครับที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดในตลาดส่วนใหญ่ก็จะปรับตัวลงไปอยู่ในทิศทางที่เป็นแนวลบในเช้านี้ตามทิศทางของตลาดที่ดัชนีปรับตัวลงมาแรงเมื่อเทียบกับช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ามาพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์นะครับรวมถึงดูกันกับมูลค่าของสินทรัพย์อื่นๆที่น่าสนใจด้วยพักกันสักครู่เดียวครับ